สบายดีพี่น้องวันนี้มาสอนพาพี่น้องมาเลาะมาลิ้นมาควางแห่เนาะมาควางแห่อยู่น้ำโดนพี่น้องเลยควางแห่หาปลาอยู่น้ำโดนสายน้ำโดนพี่น้องเลยสายน้ำโดนแถวบ้านทอกหน้าย่อยแหละพี่น้องแถวบ้านทอกบ้านทอกได้บ่ไอ้ได้ปลาอยู่บ่สายลำโดนสายลำโดนมูของบ่าวสอนไปทางลมถ่าแล้วเนาะพี่น้องบ่าวสอนน้ำหลังเขาจะเอาไปเนาะได้ยังบ่ได้ยังบ่ได้ปลาอยู่บ่ได้บ่ได้บ่ใส่โอ้ปลาครับนี่นี่ต้องทำอะไรต้องกินยังไงโอ้ปลาลายขนาดปลาเขาปลาขาวไม่ใช่ปลาขาวเนาะขวางตัดยิงก่อนนะปล่อยแล้วฮะมีทั้งเงี้ยงมันเก่านี่กระเป๋านี่นะปลาอะไรนะด้วยวันนี้มาหาปลาที่น้ำโดนเนาะพี่น้องเลยแม่น้ำโดนเมืองท่าแค่แขวงขมวนอยู่ซานเมืองเลยเนาะหาอยู่หากินพี่น้องเลยที่ซื้อกินกับบ่มีเงินเนาะมาหาเอานี่สองคนนี่เซียนหาปลานี่ตบหูนะบ่ตบเองนี่ตบหูปลากดพร้อมเลยได้ปลากดแล้วตบหูมันพร้อมเด้อหูแล้วเนาะก็จะขับเว้ยตบหูปลากดพร้อมปลาทะแง่งก็ได้อย่าเทินครับที่ไหนพักนี่ยังวะนี่กระเพราได้ลายขนาดได้ถึกปลาลายขนาดนี้มีแต่ใบไม้นี่โอ้ได้ลายจะได้มีกระเพราก็ได้พี่น้องไงสิได้ปลาก็เกือบเศร้าครับเศร้าตัวใดก็กำหัวเป็นหางตอนพี่น้องก็จะเป่ามาใส่เอาพี่น้องเลยตรงนี้ปลาลายพี่น้องเลยปลาลายขนาดจนได้เอาเป่ามาใส่เอาโคตรดอกคิดไปใช่ไหมมันปกใส่ต่อไม้ฮะปลาออกมาแล้วแบบนั้นฮะได้ยังบ่ได้ยังบ่เพราะก้อนที่เห็นบ่โอ้ยออกมาแล้วปลาออกมาแล้วออกมาแล้วบ้านแห่ปลาขาวพี่น้องเอาไปปิ้งกินอยู่แคมน้ำโอ้ยได้บ่เนาะโคกมาพูดเลยหลานเนี่ย
บรรยากาศแคมป์ลำโดนพี่น้องเลยได้บาทเดียวขายนั่นก็บ่ได้เลยได้บ่ได้บ่ได้ได้ไปคิวตัวเดียวอะไรได้ปลาฮะกองโตว่ะตัวนึงบรรยากาศแชมแม่น้ำโดนนี่ต้นไคกอไคพี่น้องกอไคเอางมเบิ้งงมเบิ้งมีอยู่บ่ป่าบ่ค่อยมีเนาะพี่น้องบ่มีป่าก็อย่าจะมาพาพี่น้องเบิ้งบรรยากาศเนาะเบิ้งบรรยากาศธรรมชาติแชมน้ำโดนนี่แหละเนาะสายน้ำโดนเอามันได้แล้วงมมันได้แล้วบ่ได้บ่กลับมากับผู้บ่าว2คนมานี่ตึกตึกตักทักอยู่เหรอป่าฮะสี่ห้าโตเลยแหละเอาขวางทำไมสูนี่นะมันจะคักเลยบรรยากาศพี่น้องเลยบรรยากาศดีขนาดอ๋อโดปลาละเต้นหูบ่นี่ละค่ะค่ะโอ้ป่าลายขนาดเลยเต็มแต่ใบไม้เออปึ๊บปักน้ำน้ำปักโอ้น้ำปักตีนเลยโยมือกล้องเลยให้จับเอาเลยโอ้หนอนมันละลายไป
มองแห่เจ้าอยากห่างโคตรท่านบ่ห่างครับเลยยอมเขาย้อมย้อมเรื่องเลยบ้านเดียวกับบ้านแห่อยู่เพื่อนพอดีได้สิย้อมตัวนั้นเขาครับสิย้อมให้มันเดียวมองหวานทำไมสู้ขาขนาดบอลนี่บรรยากาศนี่ยังบรรยากาศดีขนาดเลยงอมงอมงอมบ่ค่อยมีป่าพี่น้องเลยมีก็ถือด้ามตัวสองตัวมีแต่ป่าซิวป่าขาวธรรมดาเนาะบรรยากาศแต่ว่าบรรยากาศสุดยอดเลยผู้เสื้อเหลืองนะเบาคุณสีเนาะผู้เสื้อสีฟ้านะเบาเบาตุ้ยเนาะเคยเป็นเซียนหาป่าแล้วนี่เนาะเซียนหาป่าพี่น้องเลยสายเซบังไฟสายน้ำคลองเพิ่นหามาหมดแล้วเนาะสายน้ำโดนแห้งเบาๆเลยป่าห้วยป่านองเพิ่นไปมาหมดแล้วหามาแล้วเนาะพี่น้องเลยแค่ใดกระบอนเอาว่าชัดบาทได้บ่ได้บ่ป้าทุกคนไม่ใหญ่ต้มไม้พี่น้องเอ้ยสิเอาเต็มเปล่าได้ยังมื้อพี่น้องเอ้ยโอ้เอาลายฮะมันได้จักซาวโตนี่ก็ยังดีอยู่นะนี่ปลายังยกขึ้นด้วยปลาซิ่วบ่ฮะปลาเยื่องขึ้นด้วยปลายังฮะปลาหมูปลาหมูโอ้ปลาหมูก็มีเนาะนี่ปลาหมูสั้นปิ้งสุดยอดปิ้งสุดยอดบ่สุดแซ่บหรอวะสุดยอดแซ่บโอ้แกะยากเถอะมีบ่ได้อยู่บ่ปลาส้มสีลายเว้ยตามเบิ่งนี่ภาคขนาดแล้วนี่ปลาลายบ่ได้บ่ปลาส้มเฮ้ยปลายังไงนะมันเจ็บโอ้ยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาปลาปลาลายอีกอุ้ยปลาส้มปลาปลาปลาตัวใหญ่เอ้ยตัวใหญ่นี่พอปิ้งพออย่างนี้นี่โอ้โหป่า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 หลายขนาดเลยโอ้ป่าจับเยื่องรู้ป่ายังไงนะเดี๋ยวพ่อใช่ฮะเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวพ่อบ่เห็นป่าจับเยื่องจับเยื่องป่ายังวะป่ายังบ้านค่อยเอิ้นป่านั่นเลยป่าหัวสิงไข่จ้ะนี่เอาแล้วแล้วเอาแล้วเอาแล้วนะสิไปใส่อีกเอาเร็วเอาทำไมแล้วแล้วโอ้หมอนี่สิไปที่ไหนโบมีนะว่าทะเลก็แล้วล่ะขึ้นทางบกเหรอเอาบุควางขึ้นบ่บรรยากาศเนาะการหาปลาแม่น้ำโดนพี่น้องเลยเนาะได้ปลาบัวลายมาได้กำลังสิขึ้นสิกราบแล้วพี่น้องบัดนี้เนาะขอขอบใจพี่น้องเฮาหมดทุกคนเนาะที่ติดตามรับชมคลิปของบ่าวสอนมาแต่ต้นจนจบเนาะอันนี้ก็เป็นคลิปหาปลาอยู่น้ำโดนพี่น้องเลยเมืองท่าแขกแขวงข้ามวนเนาะ
สำหรับคลิปนี้ก็หมดไปซ้ำนี้เนาะพี่น้องคลิปหน้าพบกันใหม่บ๊ายบาย